มารีวิวเสื้อเชลซีแล้วทำไมไม่มีที่จับของพี่เบียร์เองนะนี่ฮะไซส์นะครับชัดๆ 2XL นะครับไซส์ 2XL โอ้โหต้องบอกว่าใหญ่พิเศษเน้นกันขนาดนี้เลยหรือว่าใหญ่พิเศษนะฮะก็นี่นะฮะ 2,900 บาทนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวยังไงดีใช้กล้องนู้นแกะดีกว่ากล้องนี้มันนะมันถือไม่ได้ถือไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะซูมอะไรโฟกัสอะไรแล้วเดี๋ยวพี่เบียร์ค่อยเอากล้องเว็บแคมมาส่องแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเอากล้องหลักก่อนโอเคอ่ะโอเคนี่เห็นไหมฮะโอเคเราเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะอันนี้ของพี่เบียร์นะคนอื่นเขาอาจจะได้ใส่แล้วพี่เบียร์เพิ่งจะได้นี่แหละนะครับโอเคแกะเลยอันบ็อกซ์อันแพ็คอันบ็อกซ์ใช่ไหมว้าวป้าย XL ไซส์ XL ก็จะเป็นป้ายสีขาวเนาะอันนี้กล้องมันไม่ออโต้โฟกัสแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใช้กล้องเว็บแคมนะไปกันอย่างรวดเร็วแล้วกันโอ้ราคาเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็น S M L X L 2 X L เพราะนั้นพี่เบียร์เนี่ยจะคุ้มกว่าคนอื่นหน่อยก็คือได้ผ้าเยอะนะฮะเพราะว่าไซส์2 XL เนี่ยโอ้โหใช้ผ้ากี่ผืนมาทอเนี่ยนะครับโอ้โหพี่จะยัดกระดาษมาแบบเยอะดีนะครับโอเคเดี๋ยวนะกระดาษมันค่อนข้างเยอะนิดนึงขอกระดาษก่อนโอเคอ่ะได้แล้วนะครับโอ้โห 2XL เดี๋ยวเรามาดูกันนะตั้งแต่ข้างบนเลยเดี๋ยวพี่เบียร์ขอถ่ายกล้องนี้ก่อนละกันนะครับโอ้โหเห็นไหม 2XL ผ้าโคตรคุ้มอ่ะเต็มจอเลยฮะนี่ยืดให้สุดดินี่ฮะนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าเดี๋ยวเราจะมาซูมกันชัดๆทีละจุดนะครับโอเคเอาแบบซูมหยาบๆก่อนแล้วเดี๋ยวใส่กันสดๆเลยเปิดซองครั้งแรกเลยตัวแรกตัวเดียวด้วยนะครับโอเคนี่นะฮะด้านหลังเป็นไงฮะ 2XL ผ้าเต็มจอดีไหมครับน้องๆโอเคพี่เบียร์จะวางแล้วเดี๋ยวใช้กล้องเว็บแคมมารีวิวดูรายละเอียดกันเป็นจุดๆเลยนะครับ Made in อะไรปักตรงไหนยังไงนะฮะไปโอเคนะครับมันอาจจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่ก็โอเคได้อยู่นะครับไปที่เสื้อเลยนะฮะดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่วางไว้สิเฮ้ยเดี๋ยวเอาอยู่ไหนเอาไม่เจอโอเคอะอาจจะไม่มีไฟเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเสื้อกันก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยรุ่นเนี้ยมันไม่ใช่ Made in Thailand แล้วแต่มันเป็น Made in Georgia นะฮะนี่ Made in Georgia เลยแจ่มเลยนำเข้ามาเลยนะฮะตัวนี้นะครับแล้วไปดูที่โลโก้ Nike นะครับก็ปีนี้เป็นสีเหลืองสวยงามมากตัวนี้เป็นเกรดแฟนบอลนะเกรดแฟนบอลเนี่ยก็จะเป็นแบบปักนะครับแล้วก็โลโก้ก็เป็นแบบปักเช่นกันนะครับถ้าเป็นเกรดเพลเยอร์เนี่ยโลโก้ก็จะเป็นยางอย่างดีแล้วผ้าก็จะมีลายสวยกว่านี้แต่นี่เป็นผ้าพิมพ์ลายธรรมดานะแต่ก็สวยแล้วนะครับโลโก้ Nike โลโก้เชลซีนะครับแล้วไปดูกันที่สปอนเซอร์ทรีของเรานี่ไปดูกันชัดๆเลยสปอนเซอร์ทรีของเรานะครับสวยงามนะฮะโอเคแถบด้านข้างเป็นยังไงแถบด้านข้างสีเหลืองลงไปอ่ะถูไปเลยนี่ฮะแถบด้านข้างสีเหลืองเดี๋ยวพี่น้องขออภัยนะที่วันนี้ไม่ได้จัดไฟไม่ได้จัดอะไรมาดึกแล้วก็จะใส่แล้วนะครับก็เลยอยากจะรีวิวก่อนที่จะแกะไปพร้อมๆกับน้องๆเลยนะครับนี่นะฮะโอเคนี่คือด้านหน้านะครับของเสื้อฤดูกาลใหม่ล่าสุด2021ถึง2022นะครับแล้วก็ที่แขนเสื้อด้านซ้ายก็จะมีฮุนไดน
ั่นเองนะครับสปอนเซอร์ของเราฮุนไดพร้อมกับป้ายนะครับนี่ฮะ Nike Chelsea นะครับมีอะไรบ้างรายฟิตอะไรอีก Move to Zero นี่คือใช้ผลิตมาจากนี่เขาบอกว่า Made with at least 75% recycled fiber นะครับก็สร้างมาจากเส้นใยรีไซเคิลเนี่ยอย่างน้อย 75% เลยนะครับแล้วก็ลดการเนี่ยลดขยงขยะลดอะไรช่วยโลกอนุรักษ์โลกร้อนอะไรแจ่มมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายเหมือนกับที่ซองเมื่อกี้นะฮะลองไปดูชัดๆนะครับ 2XL ผู้ชายใหญ่ๆพิเศษนะครับนี่ประเทศที่ผลิตจอร์เจียนะฮะนำเข้าโดย Nike ประเทศไทยนะครับราคาเต็ม 2,900 บาท2,900 บาทนะสั่งกันได้เลยนะครับตอนนี้พี่เบียร์แป๊บหนึ่งเอาไว้ก่อนขอจะปรับด้านหลังก่อนนะฮะโอเคนี่ครับไหนจะรีวิว5นาทีก็นานอยู่อ่ะด้านหลังนะครับตรงคอเสื้อของเรานี่คอเสื้อก็จะเป็น CFC อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นลายมาเหมือนเดิมลายมักลุกโอเคก็ไม่มีอะไรแถบด้านข้างอะไรสวยงามอ่ะพี่เบียร์ว่าประมาณนี้นะครับข้างในล่ะมีอะไรที่รีวิวข้างในไหมไหนดูสิมันข้างรกเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดีมันหมุนด้านในมีอะไรน่าสนใจไหมขอกลับดูก่อนนะฮะก็ไม่มีอะไรมาดูกล้องนี้ดิพี่กับเสื้อดูก็ไม่มีอะไรพิสดารนะครับด้านในก็เป็นประมาณนี้นะฮะนี่คือที่กลับมาด้านในนะครับมีตะคงตะเข็บอะไรตามปกติไม่มีอะไรพิสดารด้านในชายเสื้อก็จะประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นเรามาใส่ไปพร้อมกันเลยเฮ้ยนี่เดี๋ยวนะพี่เบียร์ดูก่อนว่าถอดเสื้อแล้วจะเห็นหัวนมไหมมันจะอนาจารป่ะเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คหัวนมก่อนนะโอเคหัวนมไม่น่ามีปัญหานะแว่นโอเคเดี๋ยวปิดกล้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเห็นหัวนมหรือเปล่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยววางเสื้อแป๊บหนึ่งนะเอ้ยวางไมค์ถอดไมค์แป๊บหนึ่งเอ้ยแต่ถ้าเรากลับกล้องมันก็จะไม่เห็นการใส่ครั้งแรกอะดิใครชอบดมกินใหม่บ้างหวังว่าเฮ้ยช่วงนี้มันโควิดด้วยว่ะจับดมไปแล้วด้วยเป็นกรรมขออภัยครับต้องใส่แมสไหมเนี่ยไม่ต้องนะใส่เลยดีกว่าใส่เลยดีกว่านะฮะเฮ้ยเห็นหัวนมเปล่าอนาจารอนาจารเดี๋ยวนะเราทำไงให้ไอ้นี่ได้บ้างทำกล้องเล็กๆไว้โอเคทำกล้องเล็กๆแล้วก็โชว์หน้าแรกเชลซีไปนะอันนี้ดึงความสนใจนิดนึงนะครับอันนี้พี่เบียร์ไม่เห็นคอมเมนต์นะเดี๋ยวพี่เบียร์ค่อยใส่เสื้อแล้วเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับโอเคขอถอดเสื้อก่อนแว่นไม่ถอดนะ โอเคคืออยากจะไลฟ์แบบได้สัมผัสแรกที่ใส่ครั้งแรกจริงๆนะครับแล้วดูว่ามันหล่อแค่ไหนโอเคแบบนี้ก็คงไม่อนาจารมากละโอเคไม่เห็นหัวนมถ้างั้นเรากลับไปที่กล้องหลักโอเคนี่คือเสื้อใหม่ใส่ครั้งแรกในไลฟ์สดเลยนะครับสดๆโอเคอ้าวแล้วพี่ใส่แว่นแล้วพี่จะไอ้นี่ได้มั้ยได้เด้เห็นมั้ยพี่ไม่ต้องถอดแว่นมีความสามารถโอ้โหพอดีไหม 2XL โอ้โห yes yes อ้าวไมค์อยู่นี่เดี๋ยวไมค์ก่อนโอเคไมค์เดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์นะครับเสร็จแล้วไปนอนนะวันนี้จะแย่แล้วอย่าฝืนร่างกายพรุ่งนี้ต้องขับรถทั้งวันไปส่งเสื้อให้น้องๆ นะครับโอเค
ติดเสื้อใหม่โอเคอ่ะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆพี่น้องเสื้อใหม่ใส่พร้อมกันนะครับวันนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเชียร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังใช้เสื้อตัวเก่าอยู่นะครับเพราะนั้นก็ประมาณนี้ตอนนี้เราไลฟ์มา18นาทีเราไปอ่านคอมเมนต์2นาทีเรารีบไปนอนกันนะครับเดี๋ยวกลัวจะไม่สบายนะไม่ใช่อะไรพี่เบียร์ค่อนข้างเพลียมากแล้ววันนี้นะครับอ่ะสวัสดีทาง Facebook นะครับคุณอ้นฮาเวสจะลงไหมนะครับน้องโอมล้านนาบอกว่าบอลนัดเดียวจบทูเคิลทำได้ดีแน่นอนเดี๋ยวขอคิดนิดนึงนะพี่ยังลังเลเรื่องฮาเวสอะค่อนข้างจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆของโทมัสทูเคิลนะครับคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ลงตัวจริงนะครับอันนี้เดาล้วนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะยุ่งทั้งวันแล้วช่วงค่ำๆช่วงอะไรเรามาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับในสำหรับคืนวันศุกร์นะครับแล้วเดี๋ยวพี่เบียร์ขอเปิดไปดูคอมเมนต์ทางเพจ BCFC ด้วยนะตอนนี้มันไลฟ์ไป3ช่องทางแล้วอาจจะไม่เห็นนะครับน้องธวัชชัยนะครับใหญ่สุดไซส์อะไรพี่เบียร์ถ้าในเมกาสโตร์มีใหญ่ถึง 3XL นะครับแต่ว่าในไทยตอนนี้มีแค่ 2XL แล้วก็หมดเกลี้ยงด้วยนะครับตอนนี้คุณพร้อมพงศ์บอกว่าสั่งไม่ทันโอเคซุปเปอร์สปอร์ตก็ไม่มีของโอ้แปลว่าเกลี้ยงก็เกลี้ยงจริงๆนี่คือกวาดมาทุกช่องทางนะครับ 2XL อกเท่าไหร่ครับอก50ครับผม50นะเนี่ยพี่เบียร์รู้สึกว่าหลวมๆนิดนึงพี่เบียร์จะประมาณ48 49นะครับก็จะใส่50แล้วถ้าเป็น XL อ่ะมัน46มัน XL 46แล้วก็กระโดดมาเป็น 2XL 50เลยนะครับ XL พี่เบียร์ใส่แล้วจะฟิตนิดนึงนะครับอันนี้ก็เลยสั่ง 2XL มาถ้า XL จะเหมือนกับตัวเดี๋ยวเสื้อเหลืองเดี๋ยววันหลังจะมาใส่ให้ดูมันจะฟิตมากๆเลยนะครับเจอกันกับ Chelsea Everyday พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนขอบคุณครับบ๊ายบายครับ